มีอะไรหกไหมไม่มีใครตามมาเนาะแกเขาเข้ามาใช้บ้านลังกระดาษนะฮะและเวลคัมกัตกรีชแนลจ้าวันนี้จะมาใช้ชีวิตในบ้านลังกระดาษร้างละกันเดี๋ยวเรามาดูวิวรอบๆนี่สภาพอันนี้มันไม่ได้พังนะเราพังออกไปแต่ว่าเราติดเป็นกระจกติดกระจกนี่อันนี้ก็จะเป็นวิวรอบๆอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นเก่าแล้วก็จะมีวัวที่เราเลี้ยงไว้ยังไม่ตายอันนี้หน้าต่างจะเป็นแบบออโต้คือแค่ชี้มันก็จะเปิดเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันไปรีวิวข้างบนกันดีกว่าไว้ระวังนะแล้วถึงนั้นที่เสียวตกว่ะไม่ตกเพศเดินได้เลยผมก็ลองแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูชั้น2กันหลังคาก็จะเป็นแบบซันรูฟก็คือเราสามารถเปิดได้เพื่อรับแสงธรรมชาติเข้ามาอันนี้จะเป็นชั้น2อันนี้จะเป็นระเบียงเอาไว้ชมวิวเหมือนกันเดินระวังไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นกระจกรอบด้านจะเป็นห้องนอนแต่ว่าไม่มีอะไรให้ดูแล้วประตูก็เป็นกระจกเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราปิดประตูไว้ก่อนนะตัวละอันนี้เป็นที่นั่งชมวิวของเราบ้านนี้มันมีอะไรให้กูเล่นไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรให้กูเล่นเลยเดี๋ยวเราอยู่บ้านหลังนี้กันสองคนพอเนาะเข็มเนาะใช่เดินได้เลยพี่ก๊อตไม่มีปัญหาแน่นอนแน่ใจเดี๋ยวตรงนี้ใช่จะมีปัญหาอยู่อุ้ยนี่มันมีรอยร้าวแล้วนะนี่เนี่ยดูดิถ้าเหยียบตรงนี้คืออาจจะร่วงไม่ลงไปได้เลยว้าบแน่พี่ว้ายตายโอเคมาทุกคนเดี๋ยวว้ายโอเคมาทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาตั้งแคมป์แล้วก็ทำอาหารกินที่บ้านลังกระดาษล้างกัน2ชั่วโมงพอไม่ต้อง24ชั่วโมงหรอกร้อนวันนี้ร้อนมากดีกว่าจะคิดหาใส่เสื้อได้เนี่ยต้องใส่เสื้อแขนกล้ามมาโอ้แขนกล้ามอะไรวะแขนสั้นโอ้ยพี่ก่อนมีเมนูอะไรเสนอเนี่ยพอหมกทะเลไข่ข้นด้วยนี่เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันอันนี้ข้าวสวยของเกมกับพี่คนละอันเนาะอันนี้จะเป็นจานกระดาษกระทะปลาหมึกยักษ์สดแล้วก็กุ้งสดใบโหระพากระทะเตาแก๊สน้ำขวดละขวดขอกินก่อนเหนื่อยอะร้อนด้วยอันนี้ช่วงสปอนไม่ใช่สปอนค่ะสปอนอะอยู่ข้างๆอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่เนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยวางอยู่เนี่ยไฮโดรเจลลี่นะฮะมี3ซองตอนนี้พี่เมย์น่าจะเอาวางไว้แหละแล้วเขาไม่ได้เก็บไปไฮโดรเจลลี่นะฮะสั่งซื้อได้ Shopee Lazada TikTok IG Facebook แล้วก็ LINE @HIYO นะฮะข้างในมี3รสอร่อยมากหวานเคี้ยวหนึบเคี้ยวเพลินเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเราต่อนะอันนี้จะเป็นตะหลิวกระเทียมเจียวไข่ไก่ถุงขยะน้ำตาลทรายพริกไทยน้ำข้นจืดพริกแกงน้ำมันหอยผงปรุงรสน้ำมันพืชไข่ปลาครับทุกคนตอนนี้เราเพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้ามาอย่างหนึ่งก็คือพัดลมนะครับเป็นตัวช่วยที่ดีมากสำหรับในวันนี้เลยเพราะว่าตอนนี้เหงื่อออกแบบอาบแทนน้ำได้อะแล้วใช้เหงื่อแบบไปดองน้ำปลาอย่างได้เลย มาเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำเมนูอะไรวะลืมอีกแล้วห่อหมกอ๋ออ่ะใช่ห่อหมกเหมือนเราแก่ลงอ่ะคนแก่ชอบลงหลงลืมลืมปะวะ มาเดี๋ยวเรามาเปิดแก๊สกันอุ้ยดูดิมาดูเงาตรงนี้ดิเห็นไอไฟปะเห็นเหมือนอันนั้นเลยอ่ะเวลาเขาส่องแบบกล้องจุลทรรศน์แล้วเห็นเป็นพยานมาเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงนะฮะใส่แค่นี้พอเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะผัดกุ้งกับกระเทียมแล้วก็ปลาหมึกก่อนว่าไม่มีกระเทียมสดกระเทียมเจียวได้ไหมวะก็เจียวมาให้แล้วไงพี่ได้ไหมผัดให้มันหอมเฉยต้องผัดกระเทียมเจียวอีกผัดอีกรอบให้มันคลุกเคล้ากับปลาหมึกกับกุ้งไงโว้ยดูดิเหงื่อแบบเพิ่งอาบน้ำมานี่ตายแล้ววันนี้จะไม่มีใครมารบกวนเรานะคะเพราะว่าพี่เมย์กับปู่ก็ไม่อยู่เข้าไปเที่ยวกันเราก็ไปแอบใช้บ้านมาตอนแรกเดี๋ยวเรามาใส่กุ้งกับปลาหมึกก่อนเราจะทำจานแรกก่อนแล้วเราจะทำทีละจานนะกุ้งพี่ซื้อมา20ตัวใส่คนละ10 4 5 6 7 8 9 8 9 10ปลาหมึกก็คนละครึ่งยังไม่ห้ามกันเลยก็คิดว่าใส่กุ้งใส่ปลาหมึกเสร็จแล้วอ๋อหูหอมนี่เราข้ามขั้นตอนนะเนี่ยทำไมพี่ปิดไฟก่อนจริงๆเราต้องตีไข่ก่อนเรายังไม่ได้ผสมไข่เลย ลืมสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าเราแก่หรือยังก็คือตรงนี้แหละลองๆลืมๆไข่ไก่ฟองแรกว้ายฟองที่สองว้ายแต่ห้าแล้วนี่ก็คือสัญญาณที่2นะฮะที่เราจะรู้ว่าเราแก่แล้วมือไม้อ่อนมาเรามาตีไข่จริงๆเขาตีในถ้วยเนาะนมข้นเจริญนมเสร็จตรงนี้หนึ่งได้ไหมเอาดูมันเป็นเหล็กไหมอ่ะไม่รู้ว่าได้นี่เหล็กสภาพกระทะผมเนาะเชลวับต่อไปน้ำตาลครึ่งช้อนชานี่แหละครึ่งช้อนชาไอ้น้ำมันหอยประมาณช้อนชาหนึ่งก็เอาชอบนัวนัว
นี้เป็นพริกแกงเผ็ดครึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละมั้งเนาะใช่ได้ตรีหิวยังได้อยู่ได้อยู่คือได้กินกุ้งกับปลาหมึกแล้วเหรอเริ่มมาแต่เรามาตีตรงนี้ให้มันแตกก่อนนะเพราะว่าพริกแกงแตกยากมากเราไม่ได้ใช้เป็นถ้วยเราใช้เป็นแก้วอะ A few moments later โอเคมาตอนนี้เราตีไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวใส่ลงไปในจานก่อนจานเพื่อนไข่ไข่ขาวอ่ะอันนี้ก่อนจานนี้ก่อนแล้วกันเนาะช่วยทีนี้เราจะผัดกุ้งกับปลาหมึกเมื่อกี้ต่อให้สุกเริ่มไข่น้ำออกมาละส่วนใบโหระพาเราจะใส่เลยก็ได้นะเพราะว่าบางคนก็ชอบใบโหระพาแบบนิ่มๆอย่างพี่อ่ะพี่ไม่กินผักอ่ะพี่ชอบกินผักนิ่มๆพี่ก็ใส่เลยแล้วตีทำไมก่อนประมาณ6นาทีโอเคมาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราจะใส่ไอ้ตัวนี้นะคะไข่ที่เราปรุงรสกับพริกแกงกับน้ำตาลกับนู่นนี่นั่นอ่ะครบเรื่องวะครบแล้วแหละจัดไปทีนี้เราจะรอให้มันสุกนะเราจะใช้ไฟเบานะทุกคนเบายังวะเบาแล้วเราจะรอจนมันสุกเราจะไม่ทอดแบบเป็นไข่เกี๊ยวเราจะให้มันพอแบบข้นๆเมื่อกี้เห็นเหงื่อหล่นเลยวะ อะไรอีกแล้วเนี่ยติดมือมาจากไหนก่อนไข่ครับไม่ใช่จับอะไรมาวะ บ้านหลังนี้มันเริ่มจะหลุดลอกไปเรื่อยๆ วิเกมยังไม่เคยมาถ่ายช่องพี่นี่ว่ะใช่ครับเราจะรอประมาณ 2-3 นาทีนะคะรอให้ไข่ด้านล่างมันสุกแล้วข้างบนมันจะฉ่ำๆไป A few moments later มาตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหมกทะเลไข่ข้นเดี๋ยวเราจะมาราดใส่จานจริงๆเราใช้กระทะผิดนะเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นกระทะที่แบบว่าโค้งๆอ่ะอันนี้มันเป็นกระทะแบบเห็นปะกระทะมันแบนมันขอบมันอย่างเงี้ยมันไม่สามารถเทได้เทไงให้สวยนี่นะสิอ้าวโอ้ไม่สวยเลยไม่สวยเลยเฮ้ไม่สวยเลยเกมเปลี่ยนกระทะไม่ทันแล้วใช่ไหมมีรอบสองมีรอบสองแต่เขาไม่เปลี่ยนกระทะแหละขี้เกียจร้อนมากอ่ะอย่างนี้ล่ะได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทำอีกจานอุ้ยลืมโอ้โหอุตส่าห์ซื้อมาตั้งแต่รอบทำยำมาเนี่ยกินไข่ปลาปะกินค่ะเชกล่องละ200เลยตัวนี้ตอนทำยำนี่ใช้แค่ปลายช้อนโอเคมาเดี๋ยวจานนี้เราจะไว้ยี่ก่อนมันจะได้ร้อนตลอดมันจ้าตอนนี้แตกแดกไหมมาเดี๋ยวเราจะมาทำจานที่สองนะแต่เราเดี๋ยวพี่กับเกียร์จะมานั่งกินชมวิวข้างบนกันในตรงที่เป็นระเบียงอะเปิดประทุนด้วยเหรอเออเปิดประทุนนั่นแหละอากาศดีแน่นอนไปครับมาตอนนี้จานเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2จานหมกทะเลไข่ข้นแต่เราจะมานั่งกินตรงนี้กันแล้วเรานั่งชมวิวสตูดิโอแสนสวยของเราเป็นไงไม่มีใครอยู่สตูแล้ววันนี้สบายแล้วละมาเกมเดี๋ยวเรามานั่งกินกันโอ้ยเรากล้องไว้ไหนดีทุกคนเอาไว้ไหนดีวะให้ทุกคนเห็นวิวไหมแต่เดี๋ยวเรามองกล้องข้างหลังนี่หรอนี่หรอเลยวะนู่นไงกล้องไม่ได้ไม่ได้ใช่มันก็เห็นเราอ่ะงั้นทุกคนไม่ต้องดูวิวเนาะดูเรานั่งกินเอ้ยจ้ะหมกทะเลไข่ข้นใส่อุ้ยได้อยู่นะขาดหวานอืมมันก็ถามว่าขาดไหมผมว่ามันก็โอเคนะหรอผมเป็นคนไม่ขนาดนั้นกับหวานแต่พี่ว่ามันขาดหวานนิดนึงจริงๆหมกมันต้องหวานตัวนี้นิดนึงเพราะเมื่อกี้เราใส่เราไม่ได้ตวงไงอืมมันคือไข่ข้นนี่มีกลิ่นห่อหมกอืมใช่มันคือประมาณนั้นเลยพี่มันก็คือห่อหมกนั่นแหละเออห่อหมกไข่อันนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้เรารอทำจานที่2อยู่เรายังไม่มีอะไรเอ้ยเรายังไม่ได้บอกอะไรทุกคนนะนี่รีวิวบ้านเพลินไข่ไหม้ลืมดูเลยอ่ะมัวแต่ดูแบบโครงสร้างบ้านไม่เป็นไรเลยมั้ยมันไม่ไหม้ไม่เป็นไรพี่กินไม่ได้ไม่เป็นไรอุ้ยก๊อตมันไม่โอ้ยพี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่ก็ตายแล้วโอ้ยไม่เป็นมะเร็งหรอกแค่จานเดียวมันก็ไม่ได้ไหม้มากนะเออมากินต่อโอ้ยแต่กุ้งสดมากอ่ะอันนี้กุ้งซื้อโลตัสนี่อืมคำเติมกุ้ยดำทำง่ายมากเหมาะกับแบบทำกินที่บ้านไม่กินอะไรส่วนผสมไม่เยอะด้วยโอ้ยร้อนกุ้งเออมันโยกเกมมันโยกบ้านโยกบรรยากาศข้างบนโคตรชิลอ่ะบ้านเปิดประทุนเฮ้ยครับจริงๆชาเนี่ยก็เคยเป็นนักร้องมาก่อนเว้ยทำไมอันนี้คือชาอะไรโอ้ยครับชาดำชาดำนักร้องเป็นผู้หญิงเขาเป็นใครอ่ะชาดำ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 คิดไม่ทันจริงเหรอจริงเนี่ยปามี่ชาดำ
ตอนแรกจะเล่นตั้งแต่ข้างล่างแล้วลืมจริงๆวันนี้เรามาขโมยบ้านแคมป์ลังกระดาษเว้ยสัก2ชั่วโมงเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงนะบ่าย2ใช่ไหมเดี๋ยวบ่าย3แล้วก็ออกไปน้ำผุดต่อเหลือท้องไว้กินที่น้ำผุดด้วยนะคือตายครับแต่ว่าที่น้ำผุดเราจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะไม่ใช่คลิปนี้วันนี้เราจะแค่มาใช้ชีวิตแค่2ชั่วโมงพออยู่24ชั่วโมงคงไม่ไหวเกมเคยไปถ่ายช่องใครมาบ้างวะผมไปช่องพี่ปุ๊มาครับแล้วก็อ๋อพี่ปุ๊ก็ทำอาหารใช่ไหมใช่ครับก็จะผ่านช่องแกช่วยแกช่องบอสขึ้นกินหน่อยอืมทำไมอิ่มวะเดี๋ยวเราจะเก็บตรงส่วนนี้ไว้นะมันดำเกินไปกินไหมอิ่มมากพี่แต่เราต้องไปกินต่อนะตอนเย็นนะได้อยู่ครับเดี๋ยวเฮ้ยตอนเย็นจริงไหมนี่ให้เวลามันช่วยเผาผลาญโอเคไปเดี๋ยวเราเก็บของก่อนตอนนี้เราเอาของลงไปข้างล่างกันเมื่อกี้ก่อนที่ไข่มันจะไหม้อ่ะเราไปแอบดูเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่มันอยู่บนอย่างเงี้ยข้างบนอ่ะคานบ้านคานบ้านถ้าเกิดสมมติว่าไปเหยียบตรงนั้นนี่คือหล่นได้เลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันก็แข็งแรงเลยแต่ถ้าเกิดโอ๊ยไม่รู้อ่ะพูดไม่ถูกเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันจะบอกได้แค่ว่าคือมันหลุดนั่นแหละถ้าเกิดไปเหยียบอีกรอบคือตกแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้เราต้องทิ้งขยะก่อนนะทำความสะอาดบ้านให้อาอู่ก่อนนี่ถ้าเราเหยียบตรงนี้คือตายได้เลยนะนี่โอ้โหโคตรน่ากลัวแล้วเดี๋ยวอันนี้เรายังไม่ได้รีวิวเลยดีกว่าดีเป็นห้องน้ำตอนแรกมันเป็นประตูปิดไว้อยู่อย่างนี้นะจริงๆมันเป็นบานพับนะทุกคนแต่ว่ามันหลุดไปแล้วใช้เป็นบานเลื่อนแทนห้องน้ำก็นั่นแหละตามสภาพใช้คนสุดท้ายก็อย่างนี้แหละมาช้าไงอันนี้ก็จะเป็นผนังร่องหนและสามารถเดินทะลุได้จริงไงจริงมาคนสุดท้ายก็มีข้อดีนะพี่มีอะไรให้เล่นได้หมดเลยมีอะไรให้เล่นไงจริงๆไอ้มิสเตอร์ปื๊ดได้บอกว่าพี่กอดถ้าผมถ่ายคนสุดท้ายอ่ะผมเอาไฟมาเผาได้ไหมไม่น่าดียังที่ล้ามหมดเลยนะครับมันจะเล่นมันจะเล่นใหญ่กับพวกเราอีกอ่ะป่ะเดี๋ยวเราเก็บของตัวนี้เสร็จโอ้ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ววะไปถ่ายป่าวันหลังได้ไหมเอางั้นเหรอขับรถเป็นไหมโอเคพี่คนขับรถให้ละป่ะสำหรับป้าลังกระดาษล้างในวันนี้นะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหนื่อยชิบหายร้อนชิบหายไปทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องก็อดกรีนนะจ๊ะแล้วก็ฝากช่องเพื่อนๆจะขึ้นให้ตรงนี้ทั้งหมดเลยและคลิปต่อไปอย่าให้ก็อดกรีนไปตั้งแคมป์ที่ไหนคอมเมนต์มาข้างใต้นี้เลยสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปอาบน้ำเตรียมตัวไปป่าต่อไป